ครับติดตามทันข่าว9นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอนุชาขำดวงครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนในการระบายน้ำพื้นที่การเกษตรและพื้นที่นาข้าวที่รับน้ำจากถ้ำหลวงครับให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดคุณพัทรพรตันงามรายงานสดมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำหนังนอนครับคุณพัทรพรเชิญครับคุณอนุชาคะการค้นพบเด็กๆและโค้ชทั้ง13คนนะคะก็ทำให้ทางการค้นหาทางอากาศนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่มีการลำเลียงอุปกรณ์หนักเดินทางกลับกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์หนักเช่นรถตักรถแบ็คโฮรถขุดเจาะและเครื่องมือจำเป็นขนออกมาจากบริเวณภูเขาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อนำกลับไปที่สนามกีฬาใกล้เคียงที่เป็นฐานลานจอดเฮลิคอปเตอร์หลังจากเจ้าหน้าที่ที่ค้นพบเยาวชนและโค้ชทั้ง13คนเมื่อ2วันก่อนที่ติดอยู่ภายในถ้ำเป็นระยะเวลาประมาณ10วันส่วนความเคลื่อนไหวสำคัญวันนี้เวลา 11:00 น.จะมีการประชุมของคณะกรรมการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์อำนวยการร่วมที่บริเวณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมกันวางแผนงานระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำจากถ้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมจัดทำแผนงานสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและชุมชนของผู้ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งมอบหมายให้สำนักงานนี้รับผิดชอบโดยสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทางทีมข่าวได้ตระเวนสำรวจพบว่ามีแปลงนาข้าวและพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองอ้อตำบลบ้านได้และสันทรายมูลและเป็นน้ำที่ไหลมาจากการระบายออกจากถ้ำหลวงอย่างรวดเร็วเฉลี่ยวันละเกือบ2ล้านลิตรจากข้อมูลทางการพบว่าตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาได้ระบายน้ำออกมาแล้วประมาณ120ล้านลิตรประกอบกับฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำท่วมขังนี่ก็ประมาณ 4-5 วันนะจ๊ะ 4-5 วันแล้วตอนนี้ยังระบายไม่ได้เพราะน้ำมันน้องมาจากหนุ่มมาจากลำจ๊ะแล้วก็ในส่วนของในช่วงเนี้ยถ้าฝนบาตกลงมาเนี่ยน้ำมันก็จะลดเฉพาะน้ำถ้ำตีลงมาก็คงไม่เยอะแล้วจ๊ะปัญหาที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำใกล้กับแปลงนาข้าวแต่ทีมข่าวพบว่าแม้น้ำสามารถระบายออกมาจากตัวเครื่องและไหลลงลำน้ำได้ดีแต่ด้วยสภาพลำน้ำที่มีลักษณะเล็กและอุดตันในบางช่วงไม่ได้มีการขุดลอกไว้ล่วงหน้าทำให้น้ำที่ระบายออกไปไหลตามเส้นทางน้ำไม่สะดวกขณะที่สภาพแปลงนาข้าวซึ่งจมน้ำนานกว่า1สัปดาห์ยังอยู่ในช่วงที่นาเริ่มหว่านเมล็ดและเพาะปลูกไว้แล้วเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าของที่นาหลายคนนะคะต่างเข้าใจต่อสถานการณ์การเร่งค้นหาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเด็กและโค้ชทั้ง13คนก่อนหน้านี้และยินดีให้ใช้พื้นที่นารองรับน้ำที่ไหลท่วมขังตอนนี้ก็ภูมิใจที่ว่าเขาเจอเด็กไงแต่ของเราที่เสียหายแต่เราก็ยอมเสียที่ช่วยเด็กไงแต่อย่างอื่นไม่เคยคิดก็ว่าไม่เท่ากับชีวิตของเราทุกคนอะที่ช่วยเขายังไงชาวนามันก็วิถีอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมอ่ะเดิมมาตลอดไงข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3ตำบลได้แก่ตำบลศรีเมืองชุมตำบลโป่งผาและตำบลบ้านได้ครอบคลุมพื้นที่ 1,397 ไร่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ100รายจากจำนวนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้907รายหรือมากกว่า 16,000 ไร่สำหรับบรรยากาศสดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพมุมสูงค่ะอากาศยานไร้คนขับของไทย PBS นะคะบินสำรวจพื้นที่กันในทุกๆวันค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่เห็นอยู่นั้นนะคะก็คือบริเวณพื้นที่ที่บริเวณถ้ำหลวงนี่แหละค่ะแต่ว่าใกล้เคียงกันนะคะก็จะมีเห็นการจัดเก็บนะคะในระบบของบ่อกักเก็บน้ำตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของบ่อน้ำพุค่ะบริเวณบ่อน้ำพุนั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะจาก
การพร่องน้ำออกมาจากถ้ำหลวงมาไว้ที่บ่อนี้ค่ะซึ่งบ่อพุนี่แหละค่ะบ่อน้ำพุเนี่ยก็จะไหลลงไปตามคลองสาขาต่างๆและเป็นผลให้น้ำที่อยู่ในคลองเนี่ยค่ะล้นเข้าท่วมบ้านชาวนาได้นะคะบ้านแล้วก็พื้นที่ชาวนาแล้วก็พื้นที่แปลงเกษตรได้ค่ะคุณอนุชาคะวันนี้ยังคงต้องติดตามผลการประชุมของคณะทำงานที่มีการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะว่าหลังจากเที่ยงวันนี้ความชัดเจนในการพร่องน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะครับขอบคุณคุณพัทรพรนะครับ